เมื่อคืนนี้ครับมีเสียงดวลปืนกันสนั่นปั๊มน้ำมันที่จังหวัดอยุธยาเลยนะครับคือชาวบ้านตอนแรกก็ตกใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมีการปล้นปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับสุดท้ายเสียงปืนสงบลงมาเข้าไปดูมีคนตาย1คนครับและคนตายที่ว่านี้เป็นคนร้ายในคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กมีคดีติดมา2คดีก่อนหน้านี้ฮะคือถูกวิสามันตายคารถเลยทีเดียวนะฮะครับผมผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าขับรถมาจนถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นิดนึงครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือหน้าของผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับโดยเราไปดูก่อนนะฮะว่าผู้ก่อเหตุนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะที่ดวลปืนสนั่นกับตำรวจเลยเนี่ยก็คือนายสาธิตปทุมสูติเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าไปอายุ39ปีครับเสียชีวิตหลังจากดวลปืนปะทะกับเจ้าหน้าที่นะครับก่อนจะถูกตำรวจวิสามันครับแล้วหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการกั้นเชือกนะครับไม่ให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงก็ลงพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีดำทะเบียนป้ายแดงครับกไก่2596กรุงเทพมหานครในรถฝั่งคนขับพบผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายสาธิตนั่นเองสวมเสื้อสีขาวสภาพศพอยู่ในสภาพก็คือนอนคว่ำหน้าบริเวณเกียร์รถนะครับก็คือว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันนั่นเองเบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวของนายสาธิตเนี่ยนะครับหนีคดีที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่ตำรวจที่มาวิสามันไม่ใช่ตำรวจอยุธยานะครับเป็นตำรวจที่มาจากจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละแต่จุดที่เกิดการวิสามันเกิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข340ครับอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเส้นทางนี้ก็คือจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดังนั้นแม้ว่าจะมีการวิสามันจากตำรวจของสุพรรณบุรีแต่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะตำรวจที่วิสามันกับตำรวจที่เป็นเจ้าของพื้นที่คนละชุดกันนะครับเบื้องต้นทีมข่าวเองพยายามที่จะขอภาพวงจรปิดจากทางปั๊มน้ำมันในที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็เข้าใจว่าตำรวจอาจจะต้องใช้เป็นหลักฐานในเรื่องของทางคดีแล้วก็การวิสามันด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบที่ตามมานะครับทีมข่าวเลยสอบถามทางพนักงานปั๊มครับซึ่งตอนเกิดเหตุบอกเธอตกใจมากครับปกติแล้วปั๊มนี้จะปิดช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มครับช่วงเกิดเหตุคือช่วง2ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้รถเก๋งของนายสาธิตเนี่ยขับเข้ามาจอดบริเวณหน้าห้องน้ำภายในปั๊มครับหลังจากนั้น15นาทีนี้เราทำภาพจำลองนะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ารถของตำรวจ2คันครับเนี่ยฮะวีวอเนี่ยเข้ามาเลยฮะคุณผู้ชมขับเข้ามาจอดทางฝั่งของนายสาธิตยิงปืนออกมาก่อน1นัดอันนี้เห็นไหมฮะมีเสียงวีวอให้ดูด้วยเอาละฮะจุดนี่ฮะจุดเริ่มต้นคือสาธิตนะฮะสาธิตเนี่ยยิงปืนออกมาก่อน1นัดตำรวจจึงมีการยิงต่อสู้ครับจนกระทั่งทั้งสาธิตและตำรวจดวลปืนกันครับมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนายสาธิตเสียชีวิตภายในรถเก๋งลองไปฟังเสียงของพนักงานปั๊มเล่าเหตุการณ์ครับจอดสักพักนึงแล้วเขาก็ขึ้นรถมาแล้วก็ศัตรูเขาก็ยิงมาเลยแล้วเขาก็ยิงโต้กันตอนนั้นเราตกใจไหมเรายังไงได้ยินเสียงปืนอะไรยังไงดังยังไงบ้างดังลั่นเลยกี่นัดแล้วนับตอนนั้นได้ไหมเราไม่ถูกเลยผ่านไปกว่า3ชั่วโมงนะครับตำรวจยังคงกั้นพื้นที่และก็อนุญาตนะครับให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวข้างในนะครับเนี่ยฮะคือเหมือนกั้นเอาไว้นะฮะคือเหตุการณ์นี้มันค่อนข้างจะแปลกนิดนึงเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าถ้าสมมติว่าคนร้ายตายแล้วก็มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเนี่ยตำรวจจะเปิดให้นักข่าวเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพแล้วก็ทำข่าวได้นะครับคือตอนนี้ก็เลยทำให้นักข่าวของเรายังไม่รู้นะครับว่าปืนที่ใช้ยิงเนี่ยมันเป็นปืนอะไรตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงครับออกมาแจ้งบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลกับนักข่าวนะครับแต่เรารู้มาเบื้องต้นเท่านั้นเองว่าผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายสาธิตปทุมสูตรเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับเมื่อวันที่12พฤษภาที่ผ่านมาครับคดีกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาและเพื่อการอนาจารนะครับขณะเดียวกันครับแม้แต่แม่ของผู้ตายซึ่งเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเนี่ยก็ถูกกันเอาไว้ครับไม่สามารถที่จะเข้าไปดูศพลูกชายได้เลยคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้กันนิดนึงครับเดี๋ยวไม่เสร็จเลยครับรอข้างนอกครับรอขั้นตอนรอ
นี่ครับแม้แต่แม่ผู้ตายยังไม่สามารถไปดูศพลูกชายตัวเองได้เลยครับตำรวจบอกว่ายังไม่เสร็จรอก่อนใจเย็นคือแม่ก็บอกนักข่าวบอกว่าแม่เพิ่งรู้ข่าวจากหลานชายครับตกใจมากที่ลูกชายถูกวิสามันคือแม่เองยังไม่รู้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่มีตำรวจมาพูดคุยด้วยแล้วก็บอกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายคนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันคือลูกชายแยกตัวไปอยู่อีกบ้านนึงเพราะว่าไปเปิดร้านขายยาเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติแม่ลูกคู่นี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นส่วนลูกชายที่ถูกออกหมายจับเนี่ยแม่บอกว่าแม่พอจะรู้บ้างแต่ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่ค่อยยอมเล่าอะไรให้แม่ฟังแล้วที่สำคัญแม่บอกประเด็นนึงครับที่สำคัญก็คือแม่บอกว่าลูกชายแม่คนนี้พกปืนติดตัวตลอดเวลานะมันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ตำรวจบอกก็คือเหมือนมีการยิงสวนกันนะฮะไปฟังเสียงนิดนึงครับแม่ไม่คิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบย์ยังพูดไม่ออกแล้วเขาเคยพูดอะไรให้ฟังไหมเนี่ยไม่เคยเขาแยกไปแล้วไม่ค่อยได้เจอขณะเดียวกันครับตำรวจเนี่ยตามจับคนร้ายก็คือตัวนายสาธิตเพราะว่านายสาธิตมีการต่อสู้กับตำรวจแต่มันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะปรากฏว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งครับผู้ชมเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยถูกลูกหลงครับวิถีกระสุนปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ตัวรถโดยนายโอมครับคนขับรถอีซูซูป้ายแดงบอกว่านั่งกับเพื่อนมา3คนครับเขาบอกว่ารถของผมเนี่ยถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ประตูด้านฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยฮะรอยเนี่ยฮะจนเขาบอกว่าโอ้โหมันมีโอกาสที่ผมจะเสียชีวิตได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับคือกูตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันคือเหมือนเป็นเสาของรถอ่ะนี่โชคดีนะถ้าสมมุติว่ามันเข้ากระจกเนี่ยมันเข้าไปข้างในไปโดนคนได้เลยนะครับคือเพื่อนที่มาด้วยกันบอกว่าไปทำบุญต่างจังหวัดกำลังเดินทางกลับนครปฐมพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังสนั่นครับตกใจนึกว่าถูกปล้นก็พยายามจะขับรถให้เลยผ่านปั๊มแล้วลงมาตรวจสอบก็พบว่ารถของตัวเองถูกวิถีกระสุนปืนยิงเข้าใส่บริเวณเสากลางระหว่างประตูหน้าและหลังครับก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่ารถของผมเนี่ยถูกยิงนะแล้วก็ขับรถกลับมายังจุดเกิดเหตุตอนแรกบอกไม่ทราบครับว่ามีการวิสามันคนร้ายจนกระทั่งมาทราบจากชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยทำการตรวจสอบวิถีกระสุนครับโดยการผ่ารถเพราะไม่รู้ว่ากระสุนที่ว่านี้เป็นกระสุนจากทางตำรวจหรือคนร้ายแต่ทางฝั่งของนายโอมบอกไม่ยินยอมครับเพราะบอกว่ารถผมป้ายแดงนะแล้วผมต้องเสียเวลาเนี่ยจะต้องกลับไปทำงานจริงๆผมจะกลับนครปฐมแล้วลองไปฟังเสียงของคนขับรถที่ถูกกระสุนเจาะรายนี้ครับคือมันดังเลยอ่ะคือหูดับอ่ะตอนนั้นปั้งเลยมั้ยตอนนั้นพี่นั่งฝั่งไหนครับพี่นั่งฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เพื่อนเสื้อขาวทางนี้ถูกไหมพี่ก็ต้องเข้าใจหนูด้วยนะหนูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างพวกนี้หนูต้องเสียเวลาแล้วอย่างถ้าโดนน้องหนูโดนญาติพี่น้องพ่อแม่เขาเยอะแล้วพ่อแม่เขาไม่เอาเรื่องหนูหรอดูเอาลูกพี่น้องเขามาเที่ยวอย่างเงี้ยหนูก็ซีเรียสด้วยนะหนูซีเรียสนะเนี่ยเป็นอันตรายกับคนเป็นอันตรายมากมันเขตชุมชนมันเขตชุมชนด้วยมันในปั๊มอะชุมชนอะมันควรหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นใครก็คงไม่ยอมนะเพราะว่ารถเขาใหม่ๆป้ายแดงด้วยแล้วแบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตแต่แค่ว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าไอ้กระสุนที่ว่านี้มันเป็นของคนร้ายหรือฝั่งตำรวจนั่นเองอ่ะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ฮะทีมงานบอกว่าเนี่ยนะฮะดูรอยกระสุนนะฮะโอ้โหเข้าไปลึกเหมือนกันนะฮะบริเวณช่วงเสาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือเสาตรงนี้มันเป็นช่วงที่มันแข็งไงถ้าสมมติว่ามันเข้าไปกระจกโอ้ยนี่คือถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยคุณตวยแค่ห่างแค่ประมาณไม่ถึง2เซนได้มั้งก็คือใกล้ๆกับกระจกเลยอ่ะถ้าสมมติว่าทะลุกระจกไปคนในรถเรียบร้อยแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็มีการสอบถามไปที่ตำรวจชุดที่มาปฏิบัติการวิสามันคนร้ายนะครับพูดคุยทางโทรศัพท์กับพันตำรวจเอกมงศักดิ์มูลละอครับคือท่านเป็นผู้กำกับสภ.สายโสมจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สภ.สายโสมเนี่ยได้ตามจับกลุ่มนายสาธิตผู้ตายคนนี้นะครับมาต้องหลายเดือนแล้วครับคือนายสาธิตคนนี้นะครับก่อเหตุเมื่อวันที่8เมษายนลวงเด็กหญิง A อายุ14ไปกระทำชำราวที่บ้านของตัวเองในตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองแล้วถัดมาอีก1วันครับคุณผู้ชมฮะก็ไปก่อเหตุซ้ำล่อลวงเด็กหญิง B อายุ14เหมือนกันไปกระทำชำราวที่บ้านหลังเดิมครับอ๋อก่อเหตุติดกันเลยนะฮะคือผมไปดูข้อมูลทางกฎหมายมาคุณตวยฮะคือถ้าสมมติว่าเป็นการกระทำชำเราเด็กเนี่ยแม้ว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือว่าไม่ยินยอมก็ตามเนี่ยนะฮะมาตรา277เนี่ยโทษจำคุก5ถึง20ปี
ปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทนี่คือถ้าสมมติว่ากระทำการคนเดียวนะถ้าสมมติว่ามีคนร้ายคนอื่นร่วมลักษณะการโทรมเนี่ยโทษถึงตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดนะครับผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.สายโสมเนี่ยแล้วตำรวจก็พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับทั้งสองคดีเมื่อวันที่12พฤษภาครับหลังศาลอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ยตำรวจกำลังจะไปตามจับตัวของผู้ตายครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยหนีออกจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจก็สืบหาข่าวตลอดจนมารู้ว่าตัวนายสาธิตผู้ตายเนี่ยขับรถมาจอดที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุนั่นเองเวลานั้นฮะตำรวจบอกว่าเขาก็ได้แสดงตัวขอจับกุมแต่นายสาธิตขัดขืนชักปืนยิงใส่ตำรวจประมาณ 3-4 นัดหน้าห้องน้ำปั๊มก่อนจะวิ่งกลับขึ้นรถพยายามหลบหนีก็เลยมีการดวลปืนสนั่นกันเลยแหละครับและสุดท้ายคนร้ายก็ตายคารถเลยนะครับจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจสภ.ไสยสมยังไม่มีการแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเนี่ยนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วง 11:00 นที่ผ่านมาครับที่สภ.ราชบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีการพบรถเก๋งสีดำของนายสาธิตผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็รถของตำรวจถูกนำมาจอดไว้ที่หน้าลานจอดรถของสภ.ราชบัวหลวงนะครับก็กั้นเชือกนะครับไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดสภาพรถยนต์ของนายสาธิตผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตนะครับพบว่าด้านฝั่งขวาเนี่ยพบร่องรอยกระสุนปืนถูกยิงพรุนเกือบทั้งคันนะครับกระจกหน้ารถข้างกระจกหน้ารถข้างรถก็แตกนะฮะส่วนรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์สีขาวปรากฏว่ารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยกระจกด้านหลังขวามีร่องรอยกระสุน1นัดครับแล้วก็กระจกเป็นรูอย่างเห็นชัดเจนเพราะเนื่องจากว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแสดงว่าการต่อสู้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจชี้แจงมันไม่ใช่เริ่มต้นจากที่หน้าห้องน้ำอย่างที่เรารายงานข่าวตอนแรกแสดงว่าน่าจะมีการต่อสู้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับส่วนวนรถของชาวบ้านที่ถูกกระสุนครับทีมข่าวสอบถามผู้เสียหายทางโทรศัพท์ทราบว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยให้นำรถยนต์มาตรวจสอบครับหากกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในตัวรถเนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนำไปเปรียบเทียบนะฮะว่ากระสุนปืนเนี่ยมันเป็นกระสุนปืนของคนร้ายหรือกระสุนปืนของตำรวจมันมาจากกระบอกไหนนะฮะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็คือนะญาติของนายสาธิตครับช่วงบ่ายจะมีการติดต่อไปขอรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาไผ่ล้อมหนองบัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขณะที่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางตำรวจชุดจับกุมวิสามันคนร้ายก็ได้มีการประชุมด่วนนะครับที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะต้องมีการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคดีเรื่องข่มขืนกระทำชำเราเด็กเนี่ยมันก็จบไปโดยปริยายเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตแต่คดีที่เกิดขึ้นก็คือวิสามันฆาตกรรมและที่สำคัญก็คือมันมีรถของผู้ที่เขาเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้มันต้องพิสูจน์ว่าเป็นรถตำรวจหรือเป็นรถของคนร้ายที่กระสุนเนี่ยใครเป็นคนยิงนะครับผมคือไอ้การที่ตำรวจไปตามจับคนร้ายที่มีคดีอยู่เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ามันมีหมายจับอยู่แต่การที่ตอนนี้ญาติของผู้ตายเนี่ยสงสัยมากก็คือตำรวจทำตามยุทธวิธีหรือเปล่าสิ่งที่อยากได้ก็คือหลักฐานกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละฮะก็จะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าตำรวจเนี่ยได้แสดงหมายจับไปขอจับกุมหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนยิงใครก่อนนะฮะเดี๋ยวพิสูจน์กันนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม